วันนี้ก็จะมาแต่งหน้าเป็นคางูยานะคะจากอนิเมะเรื่อง Love It War เนาะภาษาอังกฤษก็แบบได้ชุดมาวันถัดมาก็แต่งเลยก็คือวันนี้นะคะไม่รอช้านะคะไปดูวิธีการแต่งเลยจ้าคอนแทคที่ใช้วันนี้นะคะเป็นสีแดงเนาะเป็นรุ่น VV หรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงก็ไม่ซูมนะคะ VV Rain นะคะก็จะประมาณนี้โดนแสงมันก็สีแดงหน่อยแหละแต่ว่าถ้าอยู่ในที่มืดๆก็อาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะคะก่อนลงรองพื้นนะคะใช้เป็นตัวนี้เนาะมันจะช่วยแบบให้หน้าดูโกลว์ขึ้นหรือเปล่าหรือคิดไปเองใช้เป็นลิปสติกนะคะอันนี้เป็นของซิวันนาเนาะสีส้มตัวเดิมนะคะใกล้หมดแล้วทาได้ตาจ้ะจอมแจ่มใช้เบอร์เป็น SC0440นะคะเนื้อเหลวดีเสร็จแล้วนะคะจะใช้เป็นรองพื้นของ L'Oreal นะคะอันนี้ใช้เบอร์เป็น G3 เนาะทาใต้ตาค่ะสีมันจะสว่างกว่าหน้าจอมแจ่มนิดนึงอ่ะก็เลยเอามาทาใต้ตาแทนจริงๆมันก็ไม่ได้ปกปิดอะไรอลังการขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็เอามาแทนกันได้แหละใช้เป็นฟองน้ำนะคะกดเสร็จใต้ตาเสร็จทั้งหน้าเลยนะคะใช้แป้ง Q Place เบอร์อันนี้จอมแจ่มใช้เบอร์ P2 เนาะใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มตรงนี้นะคะคอนทัวร์จมูกจ้ะเขียนคิ้วแบบตัวละครคิ้วมันสีดำเลยเนาะหัวมันสีดำแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเขียนโครงคิ้วนะคะด้วยดินสอเขียนคิ้วของอันนี้ของ Miss T นะคะเป็นหัวเล็กๆแบบนี้อาชาโดว์ของจีน่าแกลมนะคะใช้เป็นสีสว่างที่สุดตรงนี้ทาทั่วเปลือกตาเลยจ้าใช้เป็นสีตรงนี้ค่ะเป็นสีออกมาแบบส้มอิดๆหน่อยเนาะตาส้มๆนะคะทาเปลือกตาบนนะคะทาช่วงตรงนี้หางตาชมพูนุชตรงนี้นะคะทาต่ำลงมาจากสีส้มที่เราทาเมื่อกี้หน่อยเนาะแต่เราจะไม่ทาไม่เข้มมากวันนี้อยากได้แบบโทนสีม่วงแบบม่วงส้มๆหน่อยใช้สีตัวเดิมนะคะทาลงไปช่วงหางตานะคะจนถึงช่วงกลางตาเลยจ้าแชโดว์ตัวเดิมค่ะคันนี้จะเป็นสีจำปานะคะจะเป็นออกแนวกลิตเตอร์ตรงนี้หน่อยเนาะทาช่วงหัวตาจนไปถึงกลางตาจ้าอาลาเนอร์ใช้เป็นของ Miss T นะคะรุ่นซูเปอร์แบล็คหรือเปล่าเป็นตัวสีแดงนะเดี๋ยวเราจะเริ่มกรีดจากหัวไปหางก่อนเนาะจะไม่เริ่มกรีดแบบหางก่อนเราต้องเขียนอะไรได้มันเชิดๆหน่อยใช่ปะเพราะว่าตาของตัวละครเนี่ยมันเชิดๆแบบเนี้ยใช้แชโดว์สีดำนะคะลองวาดโครงใต้ดวงตาก่อนเนาะว่าเราควรกรีดอะไรเนี่ยต่อยังไง
าณนี้แล้วก็ใช้อายไลเนอร์ตัวเดิมนะคะวาดทับเส้นเมื่อกี้เลยใช้เป็นรองพื้นนะคะเป็นรองพื้นตัวไหนก็ได้เอามาแล้วก็เป็นแปรงเล็กๆนะคะเอามาทาช่วงใต้ตานะคะเพื่อแบบเขาเรียกอะไรอะสร้างคล้ายๆเป็นถุงใต้ตานะคะใช้อายแชโดว์ของฟอร์คอลัวนะคะเป็นสีพีชพับตรงนี้เนาะเป็นสีแบบออกแนวขาวๆมุกๆหน่อยนะคะทาใต้ตานะคะที่เราไม่เมื่อกี้ใช้อายแชโดว์เป็นสีออกโทนสีส้มๆนะคะทาไปทำตาแบบนี้แล้วก็ทาช่วงนี้ค่ะใต้ตาทำให้แบบตาดูมีใต้ตานะจ๊ะเป็นมาสคาร่านะคะอันนี้ใช้ของ Maybelline นะคะของรุ่นอะไรสักอย่างนึงไม่แน่ใจขี้เกียจอ่านทาไปเลยจ้าติ่งของตาปลอมนะคะนี่ใช้เป็นของ Oddbo เนาะอันนี้เป็นเบอร์อะไรเบอร์นี่เบอร์13นะคะอันนี้มันจะมีความเป็นแบบแพรแบบสำหรับแต่งตัวการ์ตูนแบบแต่งหน้าตัวการ์ตูนในเฉพาะเลยอ่ะนี่ฮัลโหลทุกคนแอบไปติดขนตาปลอมมาค่ะพอดีเมื่อกี้แบบกล้องมันดับซะก่อนเนาะก็พอติดแล้วก็จะได้ประมาณนี้จ้ะปัดแก้มนะคะจะใช้เป็นของออดโบตัวดีตัวเดิมเนาะจะใช้เป็นสีตรงนี้นะคะตรงนี้เต็มจะทาช่วงนี้ตั้งแต่ช่วงใต้ตาช่วงตรงนี้นะคะลงแบบนี้ลงมานะคะช่วงหนกแก้มมันจะทำให้มีความรู้สึกแบบดูแบ๊วอะไม่รู้นะใช้ไฮไลท์นะคะของสิวันนาจะใช้เป็นชมพูตรงนี้เนาะแตะตรงนี่ปลายจมูกแล้วก็ตรงหนองแก้มนิดหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการให้มันพุ่งมากเนาะให้มันดูแบบดูมีมิตินิดนึงเพราะว่าเราต้องการความแบ๊วไงไม่ได้ต้องการความเฉียบแบบใสฟอนเนาะลิปนะคะใช้ของสัตสีเนาะอันนี้เป็น03นะคะเชอร์รี่เลปเราจะทาไปด้านในปากไม่เยอะมากเพราะสีค่อนข้างชัดนะต่อด้วยลิปของซีวานานะคะเบอร์02ตัวนี้ไปใส่วิกแป๊บนึงนะจ๊ะจบแล้วโอเคมาแล้วใส่วิกแล้วทุกคนเป็นไงบ้างอะไม่ค่อยได้แต่งตัวละครที่หัวดำอะเออแต่งแค่ตัวเอวเองมีคำสาบมั้งที่ว่าเป็นหัวดำอะตัวละครแล้วก็มันไม่ปิดกรามด้วยอะเว้ยต้องทำให้มันปิดกรามได้ไหม ก็ประมาณนี้นะคะพอใส่วิกออกมาแล้วก็แบบดูเป็นไงบ้างอะก็ดูได้พอดูได้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแต่งหน้าในวันนี้เนาะก็ถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ต่อมแจมด้วยนะก็แบบวันนี้ก็ดูแต่งงานอลังการเดี๋ยวความตาแบบปกติไม่ค่อยแต่งตาที่มันห่างมาจากชั้นเท่าไหร่เนาะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยก็จะพยายามทำตามให้ได้นะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย